ข้าใจแล้วนะที่จะลงมติจะขอแสดงความคิดเห็นจะมีความเห็นต่างถ้าขอได้ก็ขอได้แต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตของประเด็นที่กำหนดที่ในความคิดเห็นของนั้นมันที่กำหนดการเลือกนายกรัฐมนตรีก็จะมาพูดว่าผมไม่เขียนแต่มันจะมีประเด็นเลยค่ะก็ว่าทำได้นะฮะแต่ว่าความเห็นของบางอย่างเนี่ยที่แสดงออกสื่อเนี่ยขอร้องเช่นพูดว่าสวไม่มีสิทธิ์เลือกนายกเราเนี่ยในเรื่องที่ถึงแล้วแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นจะพูดถึงตรงก็เป็นวาระอีกว่าไปที่จะไปแก้รัฐมนตรีที่จะไปสอนรัฐมนตรีไปนะพอกันไหมที่ผมพูดในตรงว่าใช่ไหมเวลาเอาไว้ก่อนแล้วก็อยากจะให้มันสักชื่อนะคืนนั้นเลยคาดว่าจะยาวใช่ไหมคาดว่าจะยาวเพราะว่าเมื่อพูดถึงประเด็นของคุณสมบัติประเด็นของอะไรต่างๆก็จะพยายามตัดสั้นที่ไม่ใช่ประเด็นก็อยากจะทำความเข้าใจไม่ได้ห้ามว่าเลยเรานะสวแล้วเราก็ไม่อยากไปพูดอะไรนะ